เยลลี่ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์มาเรสก้ารองพื้นสูตรน้ำปกปิดติดทน59บาทที่ 7-Eleven สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแซ่บทูเดย์เย้วันนี้พบกับผมเต๋อรัตนันแล้วก็พี่ฝนนะครับใช่แล้วนะคะวันนี้บอกเลยนะคะก็มีข่าวคราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลที่เป็นกระแสมากมายมาเล่าให้ฟังรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพเรื่องของสิ่งที่น่าสนใจเศรษฐกิจต่างๆต้องรอติดตามกันทั้งรายการนะคะนี่รับรองว่าแซ่บทูเดย์แซ่บสมชื่อวันนี้นะครับผมอ้าวมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยฮะนี่เป็นนาทีเฉียดตายนะครับคือรถเนี่ยจอดติดไฟแดงอยู่ดีๆมีวัสดุหรือว่าวัตถุหนึ่งเนี่ยร่วงหล่นลงมาทำให้ผู้ขับขี่นี่เกือบเสียชีวิตนะเอาจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่เราคาดการอะไรไว้ก่อนไม่ได้เลยคุณผู้ชมตามภาพนี้เขาจอดติดไฟแดงอยู่แบบนี้นะคะคือมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนบอกเลยคือจอดติดไฟแดงอยู่เฉยๆเลยแล้วปรากฏว่าก็มีชิ้นส่วนนะครับของทางด่วนก้อนเท่าหมวกกันน็อกนะฮะหล่นลงมาลงที่กระจกรถด้านข้างคนขับนะครับผมก็คลิปนี้มาจากผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะฮะเขาโพสต์ภาพแล้วก็มีข้อความบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องเจอกับประสบการณ์เฉียดตายทั้งที่จอดรถติดไฟแดงเฉยๆเลยแล้วก็มีชิ้นส่วนจากทางด่วนเนี่ยนะครับร่วงใส่รถอย่างแรงกระจกหน้าแตกเสียหายอย่างที่คุณผู้ชมเห็นฮะซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่6มีนาคมที่ผ่านมาที่มาเล่าเนี่ยเพราะว่าเขาเจ้าของภาพเนี่ยนะฮะหรือว่าคนที่อยู่ในรถเนี่ยเขาไปแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ปรากฏว่าตอนนี้ทางบริษัทเนี่ยก็ส่งคนมาดูแลนะครับแต่ว่าก็ยังตกลงเรื่องข้อเรียกร้องไม่ได้เรื่องเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่เงียบมากอยู่สภาพจิตใจไม่โอเคแต่วันนั้นเนี่ยโชคดีที่ลูกและภรรยาเนี่ยไม่ได้เดินทางไปด้วยถ้าคุณผู้ชมลองคิดดูสิคะตกมาขนาดนั้นถ้าว่ามีคนนั่งอยู่ตรงเบาะข้างๆคนขับอะจะอะไรเกิดขึ้นแน่นอนว่าอันตรายอาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อยากจะวอนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะคะว่าไอ้วัสดุที่มันตกลงมาเนี่ยมันคืออะไรแล้วใครต้องมารับผิดชอบด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นวัสดุที่ตกลงมาหรือว่าหล่นลงมาจากรถที่วิ่งอยู่บนทางด่วนหรือเปล่าบนสะพานหรือบนทางด่วนอะไรอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คืออยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไปดูแลพี่คนนี้เขาหน่อยละกันเพราะว่าในเรื่องของจิตใจก็ต้องแบบเสียขวัญนิดนึงลองคิดถ้าเป็นเราก็ตกใจน่าดูเนาะรถเสียหายก็ส่วนหนึ่งสภาพจิตใจก็อีกส่วนหนึ่งอันนี้สำคัญเลยในเรื่องของจิตใจนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้ไปกันต่อที่เรื่องราวอันนี้ก็สุดทนเหมือนกันคุณผู้ชมมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเขาโพสต์นะเป็นคลิปเลยแหละว่าเขาอยู่ในหอพักนะแล้วก็มีร้านเป็นร้านคล้ายๆแบบร้านอาหารอะเปิดอยู่แล้วเปิดไม่พอเสียงดังมากเสียงดังมาถึงในห้องถึงแม้ว่าเขาจะปิดประตูปิดหน้าต่างแบบมิดชิดแล้วก็ตามก็ยังได้ยินเสียงเพลงเสียงดนตรีอยู่นะคะดังถึงขั้นที่ว่าเสียงเบสอะคุณเวลาเปิดอะไรที่มันดังๆอะกระจกมันสั่นสัมผัสได้เลยว่ากระจกที่ห้องสั่นนะคุณผู้ชมลองคิดดูถ้าหากว่าลองเป็นคุณแล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันหน่อยดีกว่าแม้ว่าจะดังขนาดไหนอะค่ะดังมากอ่ะคือเขาเปิดแล้วก็มีทั้งเวอร์ชั่นเปิดกระจกกับเวอร์ชั่นปิดกระจกให้เราได้ฟังว่าเปิดห้องความแตกต่างเสียงเป็นยังไงปิดห้องเสียงก็ยังลอดเข้ามายังไงใช่แล้วก็ยังเสียงดังอยู่คือลักษณะคือมันไม่ใช่แค่ร้านอาหารเป็นร้านเหล้าครับแล้วเขาก็บอกนะว่าถ้าหากวันไหนเนี่ยมีศิลปินมาร่วมแจมก็จะหนักเข้าไปใหญ่แล้วคุณผู้ชมสังเกตในคลิปนะก็จะเห็นว่าร้านเหล้าตรงกลางอ่ะแล้วก็แวดล้อมไปด้วยหอพักที่พักต่างๆนะคะก็คงไม่ใช่แค่น้องผู้หญิงคนนี้เท่านั้นที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะจากเสียงดังที่ได้รับนะคะซึ่งเธอก็อยู่หอพักนี้มาสักพักนึงแล้วแต่ว่าร้านเหล้าร้านเนี้ยก็เพิ่งมาเปิดนะคะแล้วก็จะได้ยินเนี่ยประมาณช่วง 4-5 ทุ่มก็มันเป็นช่วงเวลาที่ร้านเปิดพอดีเปิดทำการพอดีใช่แล้วเราก็เป็นช่วงเวลาที่อยากจะพักผ่อนแล้วไง 4-5 ทุ่มบางทีช่วงนั้นน่ะเราก็อยากจะนั่งดูทีวีดูแบบ Netflix กันไปหรือว่าบางคนนักศึกษาอาจจะต้องแบบอยู่ในช่วงของการอ่านหนังสือด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วน้องเขาตอบโต้ไหมพี่น้องเขาก็บอกเหมือนกันนะว่าอันนี้พอคลิป
ได้โพสต์คลิปออกมานะก็ยังไม่มีใครที่จะแบบว่ามาดูแลหรือว่ารับผิดชอบใดๆนะคะแล้วก็ทีเนี้ยเราก็ได้ไปถามความคิดเห็นของใครหลายๆคนมาว่าถ้าหากว่าเป็นคุณล่ะจะยังไงแล้วเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมเดี๋ยวไปฟังเสียงของประชาชนกันดีกว่าค่ะเท่าที่เจอมามันไม่ได้เจอแบบดังมากหรืออะไรยังไงเป็นเพลงที่แบบว่าไม่ดังมากแล้วก็เสียงลำโพงก็ไม่ได้ดังอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นตามเวลาของเขาที่เขาเปิดเป็นคนไม่ชอบเปิดเกี่ยวกับอะไรลำโพงดังๆอยู่แล้วอะค่ะแต่ถ้าเขาเปิดเราก็สนุกไปกับเขานะมันไม่ได้เจอแบบมีปัญหาขนาดนั้นก็เพราะดีนะเป็นลูกทุ่งเป็นเพลงแบบผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาประเด็นตรงนั้นเลยเคยครับเรื่องงานพักผ่อนอย่างเงี้ยก็มีปาร์ตี้เสียงดังกันข้างบ้านก็บ่อยครั้งให้เปิดแบบช่วงเวลาหรือว่ามันดึกเกินไปแล้วอะไรเขาก็ปรับปรุงนะครับเปิดเบาลงเราก็ไม่ค่อยดีเพราะเราก็เปิดแบบช่วงเทศกาลก็เคยเจอนะคะเพราะว่าอันนี้อยู่ที่ห้องพักอะค่ะอยู่ที่เป็นหอพักค่ะแล้วข้างห้องอะค่ะเสียงดังมากค่ะเสียงดังเกือบทุกคืนเลยค่ะเวลาเรากลับห้องอะเราก็อยากได้ความเงียบเราอยากพักผ่อนนะคะเรารำคาญจริงๆนะคะเราเสียเงินมาเพื่อที่จะนอนพักแจ้งทางนิติไปแล้วนะคะว่าเนี่ยข้างห้องเราอ่ะเสียงดังให้ตักเตือนลูกบ้านแต่ว่าก็ยังไม่เป็นผลอะไรค่ะถ้าเป็นช่วงเทศกาลอ่ะเราก็หยวนให้ได้อ่ะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นส่วนตัวก็คือช่วงเทศกาลก็เปิดเพลงแล้วก็เสียงดังสังสรรค์อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเราก็มีลิมิตของเราแล้วก็ไม่อยากให้มันเสียงดังไปรบกวนคนอื่นมากค่ะโอ้โหนะมันเป็นเรื่องจริงๆบางทีเนี่ยเราบ้านเราคอนโดเรามันไปอยู่ใกล้กับสถานประกอบการที่เป็นร้านอาหารที่มันจะต้องมีเล่นดนตรีสดแบบเนี้ยผมเคยมีแบบนี้เลยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมแต่มันเป็นช่วงปีใหม่อันนั้นเราก็เข้าใจได้ใช่ร้องคาราโอเกะดังแบบคือความห่างเนี่ยผมว่าน่าจะสักประมาณนี้แหละผมอยู่ที่ข้างบนเป็นคอนโดของคุณแม่เนี่ยนะอยู่แถวๆลาดพร้าวมาดังมากใจสู้หรือเปล่าแล้วเราก็เอาครับผมตะโกนกลับเลยไม่ไม่ไหวแล้วเขาไม่หยุดด้วยเขาก็ร้องต่อก็เขาก็คงคิดว่าเราจอยกับเขาหรือเปล่าคุณเมื่อกี้นี้ก็เป็นเสียงของประชาชนที่เราไปสัมภาษณ์มาเหมือนกันก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็มีทั้งที่แบบก็อยากจะได้เวลาส่วนตัวเหมือนกันส่วนน้องคนที่โพสต์คลิปไปนะคะเขาก็แจ้งนิติแล้วนะแต่ว่าก็ยังคงเรื่องเงียบอยู่นะคะยังไงก็อยากจะให้ผู้ประกอบการทั้งหลายก็นึกถึงใจเขาใจเรานิดนึงตรงนั้นก็จะเป็นแบบที่พักหลายที่เราอาจจะแบบมีเวลาให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือไม่ก็ต้องเจรจาใช่อาจจะเป็นการเยียวยาคนพักแถวนั้นหน่อยนะก็คนละครึ่งทางก็แล้วกันนะคะนะฮะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคลิปนี้ถูกแชร์กันเต็มโซเชียลเลยนะครับเป็นเรื่องที่หลอนเหมือนกันนะคือมีลักษณะของการขับรถไปบนถนนมืดๆแล้วก็มีเด็กอยู่คนนึงวิ่งตามรถมาแบบนี้แล้วน้องใส่ชุดอะไรน้องใส่ชุดโกโกวาน้องใส่ชุดโกโกวาเออนี่ไงมาแล้วพี่จ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ อยากได้ไหมเอาจริงๆนะเราเล่าตอนนี้คือน้องเขาปลอดภัยแล้วไงเราจะรู้สึกว่าโอเคก็น่ารักดีนะว่าแบบมาในชุดโกโกวาแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วเราเจอน้องเด็กวิ่งมาแบบนี้ด้วยชุดเนี่ยนี้แล้วก็ในแบบเหตุการณ์ก็มันอยู่ช่วงมืดๆแบบนี้ไม่มีไฟทางหลวงหรือไม่มีแบบไฟข้างทางเลยแบบนี้เราก็ช็อกแล้วหลอนเหมือนกันคือทีเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นกับพี่ผู้หญิง2ท่านกำลังขับรถอยู่แล้วทีเนี้ยเขาก็เอายังไงดีอ่ะจะลงไปช่วยน้องไหมแต่เขามีสตินะคือจังหวะนั้นน่ะผมว่าตัดสินใจไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะฮะคือเรื่องเนี้ยมันเกิดที่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมก็เจ้าของคลิปเขาก็บอกว่าดูแลลูกหลานกันดีๆนะคะปล่อยเดินหลงออกมาจากบ้านเดินเป็นกิโลฝนก็ตกตอนแรกเนี่ยก็กลัวว่าเป็นมิจฉาชีพก็เลยไม่กล้าลงไปพี่ฝนนะฮะก็เลยโทรเรียกกู้ภัยมาถึงได้กล้าลงมาช่วยเหลือน้องคนนี้ค่ะโอ้โหคือพอเราเห็นคลิปเนี้ยตอนแรกที่เขาแชร์ในโซเชียลเราก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็เป็นห่วงสวัสดิภาพของน้องเขาว่าทำไมดึกๆดื่นๆเด็กตัวแค่นี้ถึงมาวิ่งอยู่บนกลางถนนแบบนี้และถ้าหากว่าไม่มีพี่ใจดี2คนมาช่วยล่ะน้องจะวิ่งไปถึงไหนจะเป็นยังไงนะคะแล้วทีนี้นะคะก็หลายๆคนนะคะพอมีกู้ภัยมาช่วยเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็มีเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากนี้เหมือนกันนะคะก็คือว่า
วันนั้นน่ะคุณย่าของหลานเขามาเล่าให้ฟังก็คือวันที่เกิดเหตุเนี่ยหลานหายตัวไปช่วง 18:30 นาทีนะคะคุณย่าก็พยายามหาตามหาทั้งหมู่บ้านหายังไงก็ไม่เจอให้ช่วยแบบญาติๆช่วยกันตามหาก็ไม่เจอก็ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือหลังจากนั้นโอ้โหไม่ถึง10นาทีทางกู้ภัยก็ช่วยเหลือแล้วก็พาน้องมาส่งที่บ้านนะคะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าหลานน่ะจะเดินไปไกลขนาดนั้น10นาทีพี่เต๋อเป็นไปได้มั้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะไปอีกหมู่บ้านนึงใช่ไหมแต่อาจจะหลงด้วยหรือเปล่าหรือว่ายังไงแบบไร้ทิศทางนะคะแต่ทีนี้มันก็มีความเชื่อในเรื่องของความเชื่อในสิ่งลี้ลับนิดนึงคุณย่าเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะว่าคุณก่อนที่หลานจะหายไปอ่ะหลานมาบอกด้วยว่าปู่ชวนไปอยู่ด้วยอ้าวเหรอแต่ว่าคุณปู่เสียชีวิตไปแล้วตอนหลานอายุได้2เดือนนะคือหลานเขาบอกนะว่าไม่เห็นหรอกคนที่เป็นแบบเชื่อว่าเป็นคุณปู่แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกว่าคุณปู่มาชวนไปอยู่ด้วย อะไรแบบนี้อันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเนาะแต่ประเด็นที่สำคัญเลยนะครับผมบุตรหลานของท่านที่ยังเล็กอยู่เนี่ยนะฮะอย่าปล่อยให้ข้าสายตาดีกว่าดีที่สุดต้องระมัดระวังแล้วก็เอาใจใส่กันมากๆเลยเพราะว่าเด็กเล็กขนาดนั้นนะบางทีเขาแบบหลุดแล้ววิ่งออกไปบางทีเขาอาจจะแบบวิ่งแบบไร้ทิศทางคือคลิปนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยถือว่ายังโชคดีนะฮะที่มีคนมาพบแล้วก็มีสติโทรเรียกกู้ภัยมาจนสุดท้ายพาน้องเนี่ยกลับไปสู่คุณยายได้คือกลับบ้านได้ถูกกลับบ้านได้ถูกต้องนะคะจริงๆกรณีเด็กที่วิ่งหายออกไปจากบ้านแล้วก็หาทางกลับบ้านไม่เจอหรือว่าหลงทางแล้วผลลัพธ์ไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้ก็มีเยอะนะมีเยอะเหมือนกันซึ่งก็ต้องบอกไปว่าคุณผู้ปกครองนะครับผมเด็กเล็กๆอย่าให้คลาดสายตาดีกว่านะฮะใช่ค่ะซึ่งเคสนี้เองนะคะทางมูลนิธิกระจกเงาที่ตามหาคนหายต่างๆเขาก็ออกมาชื่นชมเลยนะทั้งตัวกู้ภัยเองรวมไปถึงพี่ผู้หญิง2คนที่อยู่บนรถนะว่าก็มีสติดีมากเลยนะคะถึงแม้ว่าเห็นน้องเด็กมาวิ่งมาแบบนี้แต่ก็ต้องแบบอ่ะโอเคเฉลียวใจไว้ก่อนนะว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าแล้วก็ให้ตำรวจหรือว่าทางกู้ภัยมาช่วยเหลืออันนี้ก็คือเป็นการประสานงานที่ถูกต้องแล้วก็นำตัวส่งครอบครัวได้อย่างปลอดภัยอันนี้ก็ต้องชื่นชมด้วยนะก็ให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าที่แชร์คลิปกันเนี่ยน้องใส่ชุดโกโกวาวิ่งเข้าหารถเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงนะฮะมาอีกเรื่องนึงครับผมเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้อีกเช่นกันเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสั่งของออนไลน์อีกแล้วช็อปเก่งสั่งเก่งมากช็อปเก่ง CF เก่งนะครับผมเป็นเรื่องของพนักงานส่งของท่านหนึ่งนะฮะเขาไปเจอลูกค้าสั่งของแล้วก็เป็นแบบเก็บเงินปลายทางแต่ว่าพอเอาของไปส่งเนี่ยไม่โอนเงินให้นะฮะแล้วก็ทวงแล้วทวงอีกจนไม่ไหวสุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงเขียนป้ายติดประกาศหน้าบ้านซะเลยโอ้แบบนี้เลยเหรอใช่ฮะข้อความที่เห็นในป้ายเนี่ยนะฮะเขาเขียนว่าพี่ครับเมื่อไหร่จะโอนค่าสินค้าครับบอกเดี๋ยวโอนให้ผ่านมาเป็นวันแล้วเงินแค่249บาทมันคงไม่หนักหนากับพี่แต่ผมเดือดร้อนบอกจะโอนให้ก็ไม่โอนถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องสั่งอย่าสร้างความลำบากใจให้พนักงานเลยยิ่งสถานการณ์ช่วงนี้ทุกบาทมันสำคัญหมดครับอันนี้เข้าใจพนักงานส่งของเลย249บาทสำหรับใครบางคนนี่คือเยอะมากนะพี่เต๋อนะเนาะยังไงก็ไม่รู้ว่าตอนนี้คือเขาเจรจาคืนเงินกันไปเรียบร้อยหรือยังก็คือต่อมาลูกค้าเนี่ยลูกค้าที่เขาสั่งของเนี่ยเขาก็แจ้งไปนะฮะยังบริษัทต้นสังกัดก็บอกว่าถูกทำให้อับอายคือสุดท้ายคนที่โพสต์ข้อความก่อนหน้านี้ก็คือตัวน้องไรเดอร์เนี่ยนะฮะน้องไรเดอร์เขาออกมาบอกว่าจากที่ผมโพสต์ไปเนี่ยคนสั่งเนี่ยไม่ใช่เจ้าของบ้านครับค่ะคือเป็นผู้ที่มาเช่าผู้เช่าบ้านนั้นแต่ว่าเขาสั่งไปเนี่ยในนามชื่อของตัวเองแต่ว่าดันไปใส่ชื่อของเจ้าของบ้านคราวนี้พอเอาของมาส่งปุ๊บมันก็เลยงงกันไปเจ้าของบ้านบอกว่าคนนี้ไม่รู้จักชื่อใครอ้าวอันนี้ก็มีความซับซ้อนเบาๆเหมือนกันใช่เอาแต่ว่าตามกฎหมายแล้วอย่างที่เขาบอกว่าห้ามโพสต์หรือว่าห้ามโพสต์ทวงเงินหรือว่าทวงอะไรแบบนี้เป็นการทำให้อับอายอันนี้ก็ผิดกฎหมายเหมือนกันอันนี้ก็ถูกต้องของเขาแต่ว่าในเรื่องของการสั่งของแล้วไม่จ่ายเงินอันนี้ก็ต้องเคลียร์กันนะไม่ใช่ว่าอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วนะอันนี้ก็คือก็ต้องเคลียร์กันนะ249บาทก็เยอะสำหรับไรเดอร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์กันเป็นกรณีไปเหมือนกันนะคะส่วนของพี่น้องไรเดอร์คนนี้หรือว่าพนักงานส่งของคนนี้กับเจ้าบ้านเนี่ยนะฮะคือเจ้าของบ้านอันนี้เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ค่าของนี่ก็คือก็ต้องตามกันต่อไปผู้เช่าอีกทีเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นคือผู้เช่าก็ไม่รับว่าตัวเองสั่งเนี้ยนั่นน่ะสิผมก็งงกันไปหมดเลยคราวนี้ซับซ้อนกันน่าดูนะคะเอาคราวนี้มาที่เรื่องประทับใจในโลกโซเชียลกันบ้างคือหลายๆคนก็คงจะได้เห็นคลิปหรือว่าได้เห็นภาพนิ่งกันไปแล้วนะคะก็คือว่ามีคู่พ่อลูกไปพาลูกนะคะไปทานชาบู คือลูกอ่ะอยากทานชาบูแต่ว่าต่อหัวบางทีมันก็แบบ
เกินกำลังของคุณพ่อพ่อก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นลูกไปนั่งทานเลยเดี๋ยวพ่อรอที่หน้าร้านลูกก็อยากจะแบบฉลองวันเกิดให้ลูกอ่ะใช่อยากก็จะทำให้ลูกเหมือนกันแต่ลูกว่าโอเคไม่เอาค่ะเพราะว่ายอมตัดใจไม่กินนะคะเพราะว่าอยากจะกินกับพ่อนะคะตามที่เห็นตามภาพวงจรปิดนี้เลยนะคะขณะที่สองพ่อลูกกำลังจะออกจากร้านไปละทางพนักงานก็ได้วิ่งไปบอกเจ้าของร้านทันทีนะว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ทางเจ้าของร้านใจดีค่ะก็เลยให้สองพ่อลูกนั่งกินได้เลยโอ้น่ารักจังโอ้แล้วก็เนี่ยค่ะเรียกกลับมานั่งรับประทานในร้านได้เลยนะเป็นร้านชาบูนะคะก็บอกว่าเราก็จะได้เห็นภาพความประทับใจก็คือว่าพ่อตักอาหารให้ลูกกินด้วยความรักแบบนี้เราดูแล้วเราก็แบบซึ้งใจอ่ะรู้สึกดีเนาะที่มันคือในเรื่องราวในสังคมก็ยังมีเรื่องดีๆแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีการแบ่งปันอะไรดีๆแบบนี้ให้กันและกันอยู่นะมันเป็นการแบ่งปันของสังคมแล้วก็เจ้าของร้านรวมถึงพนักงานเนี่ยก็คือน่ารักมากก็คือใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆนะคะแล้วก็มีน้ำใจมากๆเลยที่สำคัญนี่ค่ะเขาไปซื้อเค้กมาด้วยนะเจ้าของร้านให้พนักงานไปซื้อเค้กจิ๋วๆอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ขึ้นไปอีกเป็นเซอร์ไพรส์อีกขั้นนึงก็คือทราบว่าที่น้องมาทานเพราะว่าอยากเป็นวันเกิดน้องก็อยากมาทานชาบูนะคะเขาก็เลยจัดเค้กมาให้น้องได้เปล่าแล้วก็ร้องเพลง Happy Birthday กับน้องกันไปนี่อ่ะไปดูคลิปบางช่วงบางตอนนี่นะตามนี้เลยน่ารักค่ะคือเมื่อสักครู่นี้เราได้เห็นรอยยิ้มของคุณพ่อแล้วก็น้องเขาอ่ะใช่ใช่เธอตอนแรกคุณผู้ชมฝนเห็นคลิปนี้แล้วฝนจะร้องไห้นี่ไงพนักงานในร้านร้องไห้ไปแล้วก็ประทับใจนะมันเป็นความมันร้องไห้มันไม่ใช่เศร้านะคุณผู้ชมมันเป็นร้องไห้เพราะว่าความตื้นตันแล้วความประทับใจที่แบบได้เห็นสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นการแบ่งปันน้ำใจให้กันแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าอยากให้มีแบบนี้เยอะๆจังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสังคมจะได้แบบอบอุ่นแล้วก็น่าอยู่ขึ้นแบ่งปันกันแบบนี้เห็นบอกว่าทางร้านเองนี่แจ้งกับคุณพ่อด้วยว่าวันนี้เนี่ยคือเป็นวันเกิดลูกก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นวันเกิดคุณพ่อก็ให้มาทานที่ร้านอีกได้นะทานได้นะคือร้านน่ารักมากเลยอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักจนแบบอยากบอกชื่อร้านแล้วก็อยากจะไปอุดหนุนเลยน่ารักอ่ะน่ารักมากๆยังไงก็อ่ะขอให้ร้านเจริญเจริญแล้วกันนะครับขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองคุณพ่อกับลูกก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะอ่ะค่ะเรื่องคุณพ่อจบไปไปต่อเรื่องคุณแม่เรื่องคุณแม่เรื่องนี้คราวนี้ขออนุญาตตั้งชื่อเรื่องว่าซินจ่าวคุณแม่เรื่องนี้คราวนี้ข้ามไปที่เวียดนามนะครับบนเป็นคลิปไวรัลที่ทั้งขำด้วยแล้วก็เอ็นดูมากๆเลยเป็นเหตุการณ์ของคุณแม่ลูกอ่อนท่านนี้ที่มีเบบี๋ก็คือมีลูกนั่นแหละมีลูกลูกคนนึงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อุ้มนะฮะแล้วก็อุ้มอยู่คนนึงแล้วก็กำลังเขี่ยรถเข็นไหมเข็นรถเข็นเหมือนแบบเหมือนเอาขาเนี่ยไถรถเข็นแล้วอยู่ดีๆจังหวะนึงก็ลุกขึ้นมาเหมือนหาอะไรสักอย่างนึงเมื่อกี้นี้หาลูกตัวเองแต่ว่าลูกก็คือกอดอยู่ไงลูกก็คืออุ้มอยู่ในมือซ้ายในมือขวาเล่นโทรศัพท์ขานี่ก็คือกำลังเหมือนไกวไกวเปย์อยู่ไกวรถเข็นอยู่ไกวรถเข็นอยู่แล้วลูกฉันหายไปไหนอ้าวลูกหายแม่ลูกแม่อยู่ที่แขนซ้ายแม่ไงต้องบอกว่าแม่หนูอยู่นี่เอาจริงคุณผู้ชมเหตุการณ์แบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีลูกนะแต่เราก็เข้าใจบางส่วนเหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่นกรณีเราหาโทรศัพท์มือถือหรือบางคนหาแว่นตาทั้งที่มือถือก็ถืออยู่ในมือมือถือหายอะมือถือหายแกใส่แว่นอยู่ฉันหายอยู่ไหนหรือบ้านบางทีคาดหัวอยู่บ้านคาดหัวอยู่หาไม่เจออุ้ยเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นได้จริงนะคะอันนี้ก็เป็นคลิปน่ารักน่ารักที่เป็นไวรัลนะฮะคุณแม่ก็เล่นโทรศัพท์ไปก็อาจจะแบบว่าอุ้ยตกใจลืมไปนึกว่าทำลูกหายแต่เปล่าลูกก็อุ้มอยู่ในมือนั่นแหละนะอันนี้ก็หลังจากที่ได้เห็นว่าลูกอยู่ตรงมือเราแล้วนะคะก็คงจะโล่งใจนะโล่งใจโล่งใจคุณแม่ก็โล่งใจนะโล่งใจไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องน่ารักน่ารักนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้แต่ยังไม่หมดนะจ๊ะไปต่อค่ะเรื่องราวของพ่อบ้านใจกล้าเอานี่ครบแล้วสถาบันครอบครัววันนี้มีทั้งพ่อมีทั้งแม่นี่พ่อบ้านใจกล้าก็มาเหมือนกันคือเวลาที่แบบสมัยนี้ดิฉันก็ไม่มีพ่อบ้านใจกล้าของตัวเองเหมือนกันแต่ว่าเห็นหลายๆยังค่ะยังเดี๋ยวผมจะช่วยไปเป็นพ่อบ้านใจกล้าไม่เป็นไรค่ะเกรงใจคือมีหลายบ้านนะที่สังเกตเห็นว่าพ่อบ้านเวลาที่จะไปอยากได้อะไรที่มันแบบแพงๆก็จะไม่ค่อยกล้าบอกมูลค่าที่แท้จริงกับคุณภรรยาอย่างเช่นเป็นพวกแบบหุ่นฟิกเกอร์โมเดลต่างๆหรือแบบเครื่องแต่งรถอะไรต่างๆจะไม่ค่อยกล้าบอกราคาหลายคนก็ซื้อเครื่องเล่นเกมมาแล้วก็บอกว่าที่ฟอกอากาศจากภรรยาจ้ะมันไม่เหมือนกันเลยนะเป็นเรื่องจริงนะฮะเก
เกิดขึ้นเหรอเกิดขึ้นจริงครับผมซื้อเครื่องเล่นเกมออกใหม่มารุ่นที่ห้าไงของมันหายากราคามันก็อาจจะสูงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่เครื่องกรองอากาศจ้ากรองอากาศแล้วเขาก็เชื่อด้วยคือเรื่องราวมีอยู่ว่าอันนี้คุณต้องไปร้านนี้เลยถ้าหากว่าเป็นคนที่ชอบแต่งรถนะคะก็คือเป็นร้านแบบขายพวกอะไหล่รถยนต์อะไรต่างๆนะคะแล้วการออกใบเสร็จต่างๆเนี่ยเขามีป้ายแปะอย่างนี้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนราคาได้เหรอถ้าหากว่ากลัวคุณภรรยาด่ามาเปลี่ยนราคาที่ตรงนี้เนี่ยตามป้ายเลยคือเขาแขวนอะไรไว้พี่โอ้คือแขวนเครื่องแปะป้ายราคาเป็นแปะป้ายราคาสมมติอ่ะแม็ก4ล้อเลยสมมติ 60,000เราสามารถเปลี่ยนราคาได้ตามที่เราต้องการ 2,000 อย่างนั้นก็ได้แล้วภรรยาเขาจะเชื่อเหรอพี่ก็เหมือนคุณแค่ 2,000 เครื่องเล่นเกมเป็นเครื่องกรองอากาศเขายังเชื่อเลย อันนั้นดีไซน์มันใกล้เคียงไงแต่ว่าอันเนี้ยในเรื่องของราคาเราเชื่อว่าก็มีทั้งเชื่อแล้วก็มีทั้งคุณแม่บ้านที่แบบคิดเหรอว่าฉันจะไม่รู้อ่ะกลโกงแบบนี้ฉันก็ทำเหมือนกัน อย่างกระเป๋าใบนี้ 150,000 ฉันก็บอกไปแค่ 2,500 อะไรอย่างเงี้ยมาคุณสามีอาจจะแบบนึกว่าฉันไม่รู้เหรอเหมือนกันมันก็มีแบบนี้เหมือนกันเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน่ารักแหละแต่จริงๆแล้วอ่ะเราว่าก็จริงใจเธอเป็นบอกกันไหมอ่ะค่ะบอกกันได้บอกกันได้แต่ก็จะไม่ได้ซื้อครับเราก็ไม่มีประสบการณ์นะฮะเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบนั้นเหมือนกันว่าทำไมต้องแบบมีกลเม็ดอะไรทุกอย่างเหมือนกันอาจจะต้องแบบนิดนึงเป็นเรื่องน่ารักที่มาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็แล้วกันนะคะครับผมวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะฮะช่วงนี้ก็เข้าใกล้เทศกาลการท่องเที่ยวแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาลงใต้กันไปนะฮะพูดถึงภาคใต้นี่พูดถึงแหล่งท่องเที่ยวหลายที่เลยที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อของประเทศไทยใช่แล้วนะคะทะเลใต้นะพูดถึงเรื่องของความสวยงามทั้งทะเลทั้งอาหารการกินนะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติตอนนี้โอ้โหก็ท่องเที่ยวที่ภาคใต้กันเยอะแยะมากมายทีเดียวนะคะนะฮะถ้าการคมนาคมขนส่งสะดวกเนี่ยนะฮะก็ต้องพูดตรงๆว่าส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวด้วยการเดินทางการคมนาคมนี่เรื่องสำคัญนะครับจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวการขนส่งและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเลยนะฮะเรื่องนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับให้ความสำคัญใช่แล้วค่ะในวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาครับนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดพัทลุงก็เป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาพร้อมด้วยนางนาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนะฮะข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็ประชาชนในพื้นที่ก็มาเข้าร่วมพิธีนี้ณบริเวณสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาบ้านแหลงจองถนนตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนะครับคือแต่เดิมก่อนที่จะเกิดการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าตลอดแนวทะเลสาบสงขลามีสะพานอยู่แค่2แห่งก็คือสะพานแฉละแล้วก็สะพานเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา50ธันวาคม2550นะครับหรือสะพานสายกริ่งหัวป่าสะพานทั้ง2แห่งเนี่ยมีระยะห่างกัน60กิโลเมตรครับประชาชนที่อยู่บนตรงพื้นที่กลางของทะเลสาบเนี่ยใช้เวลาปกติเดินทาง2ชั่วโมงเอาอย่างนี้พอบอกว่าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเนี่ยนะฮะก็คือจะเชื่อมคือมันก็เลยลดระยะทางไป80กิโลเมตรครับนะฮะแล้วก็ลดระยะเวลาในการเดินทางไปเกือบ2ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกด้านพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชนทั้ง2ฝั่งทะเลสาบสงขลานะครับค่ะโอ้โหดีมากๆเลยนะคะย่นระยะทางได้ถึง80กิโลนะคะจากนั้นนะคะนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้เดินทางไปยังอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะเพื่อเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะซึ่งก็เป็นโครงการที่ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรที่ล่าช้าบริเวณทางเชื่อมเกาะระหว่างตำบลเกาะกลางและตำบลเกาะลันตาน้อยจังหวัดกระบี่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่นแล้วก็ภูมิภาคนะคะเป็นการสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกทางด้านพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวพัฒนาแล้วก็ยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทนะคะเพื่อเชื่อมโยงการคมนาคมและการขนส่งด้วยแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาจราจรให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนของสะพานค่ะเป็นการก่อสร้างในรูปแบบสะพานคานขึงนะคะแล้วก็สะพานคานยื่นมีความยาวของสะพาน 1,920 เมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 1,854 ล้านบาท
ปัจจุบันนะคะอยู่ระหว่างการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีค่ะคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2566นะคะแล้วก็จะมีการเปิดให้ใช้บริการได้ในปี2569ค่ะครับผมก็ทั้ง2โครงการเลยนะครับผมก็จะเริ่มต้นสร้างโครงการกันปีหน้านะฮะ2566นะฮะแล้วก็แล้วเสร็จเปิดบริการ2569นะครับทั้ง2โครงการเลยเกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะนายกรัฐมนตรีมุ่งมั่นพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั่วประเทศอย่างบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแล้วก็สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในโอกาสนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยังได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมงานเพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนเนี่ยนะครับในพื้นที่ไปประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการของกระทรวงคมนาคมในอนาคตเพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและเกิดผลประโยชน์สูงสุดกับประเทศต่อไปครับผลประโยชน์ก็อยู่ที่ประชาชนนะเดินทางสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆด้วยนะคะตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวๆค่ะช่วงหน้าเรามีสิ่งดีๆมาฝากกันกับ Working Woman คนสวยสักครู่เดียวค่ะเช้านี้หนาวมากอ่ะเฮ้ยที่ไหนอ่ะนี่ดูสูงแค่ไหนก็ครอบคลุม AIS 5G สิงเลมอนโซดา0แคลอรี่วิตามินซีสูงสดชื่นไปพร้อมกับความซ่าใหม่กลิ่นส้มยูสุลองเลยโอเคผมพร้อมแล้วเริ่มได้เลยครับบัดเจ็ตโปรโมชั่นปีนี้ครับน่าจะปรับเพิ่มอีกหน่อยครับอยู่ที่ไหนก็ครอบคลุม AIS 5G เมื่อก่อนนะจะย้อมผมต้องไปทำที่ร้านเสียเวลามากดีนะที่น้องแพนแนะนำโอเคเฮอร์บอลเนี่ยค่ะทำเองที่บ้านก็ได้แค่สระกลิ่นก็ไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติมีหลายเฉดสีด้วยนะคะโอเคเลยปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบลทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับเพราะมีสมุนไพรหลายชนิดช่วยให้ปากสะอาดดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะพวกเราแนะนำเทพไทยค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดทำไมใครๆก็มี GHB All และ GHB Buddy คู่หูบริการดิจิทัลจากทอสคู่หูรู้ใจที่ต้องมีติดมือถือเพราะ GHB All เป็นแอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการเหมือนยกบริการธนาคารไว้ในมือคุณแถมยังมี GHB Buddy เป็นเพื่อนคอยไลน์บอกทุกความเคลื่อนไหวด้านการเงินแอป GHB All และ LINE GHB Buddyบริการดิจิทัลดีๆจากทอสเราเข้าใจทุกปัญหาสายตาจะตัดแว่นตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญนะคะกาแฟตราแคทเทอรีนคอเลสเตอรอล 0%นะคะคุณผู้ชมค่ะจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาจะทำให้เห็นนะคะว่าพวกเราเนี่ยหันมาใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายรวมไปถึงอาหารเสริมต่างๆนะก็ต้องคิดแล้วคิดอีกนะวันนี้อยู่กับผู้หญิงเก่งค่ะสวยแล้วก็เก่งด้วยพี่มิ้นสรทันค่ะสวัสดีค่ะน้องฝนค่ะเต๋อค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าสวยด้วยเก่งด้วยทำงานก็หนักแล้วดูแลตัวเองยังไงฮะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวยเปล่งปลั่งแบบนี้ต้องบอกว่าปีนี้45แล้วเนาะโอ้โหด้วยวัย40ของเราเนี่ยมันก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่าในยุคสมัยตอนเราเด็กๆครับผมกว่าเดิมฝนยังอึ้งอยู่อึ้งอยู่เพราะว่าฝนนะเจอพี่มินเรื่อยๆแต่ไม่เคยถามอายุกันค่ะปีนี้ปกติเรามาเลข4วันนี้ต้องบอกว่าหลายคนบอกว่าพี่มิ้นช่วยมาบอกหน่อยได้ไหมว่าทำไมเป็นคนที่ตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกแล้ววิ่งงานอย่างน้อยอ่ะ 3-4 งานเป็นขั้นต่ำเนี่ยดูแลตัวเองยังไงนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องแบ่งเวลาค่ะแบ่งเวลาว่าอย่างงานพวกเรามันเป็นฟรีแลนซ์เนาะบางทีต้องตื่นตี4บางทีต้องตื่นตี3บางทีต้องตื่นตี5มันต้องเผื่อเวลาเยอะนะคะไม่ว่าจะเผื่อเวลาแต่งตัวเผื่อเวลากินข้าวเผื่อเวลารถติดเผื่อเวลาอ่านสคริปต์เผื่อเวลาแบบว่าแต่งตัวอีกแต่งหน้าอีกนะฮะต้องบอกว่าทุกอย่างอ่ะคือการแบ่งเวลาสมมุติว่าเราจะมีงานประมาณสัก 8:00 นเช้าเนี่ยเราต้องตื่นตี4ค่ะนะคะตื่นก่อน2ชั่วโมงเพื่อที่จะมาทํากับโครงการอะไรว่าไปนะคะคือแบ่งเวลาทํางานแบ่งเวลาตื่นอ่ะอันนี้คือทําให้ได้นะคุณผู้ชม อันที่2คือแบ่งเวลาทานอาหารนะคะการทานอาหารก็ง่ายๆคุณผู้ชมพยายามทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะก็ถ้าทําไม่ได้จริงๆก็คือต้องทานอาหารเช้าอาหารกลางวันและไม่ทานหลัง 18:00 นนะคะส่วนวิธีต่อไปก็คือวิธีการออกกําลังกายออกกําลังกาย
ามวัยค่ะนะคะอย่างมิ้นท์เพิ่งผ่าตัดมาผ่าตัดมดลูกนะคะก็ยังออกกำลังกายหนักเล่นยิมเหมือนแต่ก่อนยังไม่ได้นะคะก็ได้แต่ยืดเส้นยืดสายไปก่อนอันนี้คือการดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะสำหรับทำยังไงถึงได้มีแรงทำงานได้ทุกวันในวัย40กว่าเนาะทีนี้พอเราเริ่มใช้พฤติกรรมเดิมๆอ่ะคุณผู้ชมตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกวิ่งงานอยู่เงี้ยเฮ้ยมันเริ่มรู้สึกตัวเองอ่ะมันเริ่มล้าละมันจะมีสัญญาณเตือนมาแล้วว่าเฮ้ยภูมิคุ้มกันของเราอ่ะมันเริ่มต่ำลงมันไม่เหมือนตอนวัยรุ่นก็คือตื่นเช้ามาปุ๊บเราจะเริ่มคันจมูกเราจะเริ่มน้ำมูกไหลเราจะเริ่มคันเบ้าตาบางทีเอาเล็บเกาๆๆๆเหมือนเป็นภูมิแพ้เหมือนแพ้อากาศชายแล้วก็จะเริ่มมีผื่นขึ้นตามตัวเริ่มนอนไม่หลับเริ่มร้อนๆหนาวๆเฮ้ยฉันเข้าสู่วัยท้องยังเซิร์ชอินเทอร์เน็ตยังสิฉันยังไม่ถึงวัยมันเกิดมาจากภูมิคุ้มกันของเราหรือว่าภูมิต้านทานในร่างกายเราอ่ะมันเริ่มตกแล้วเพราะมันสะสมมานานแล้วมันล้าร่างกายเริ่มร่างกายเราละใช่มันจะเริ่มล้าบางคนเนี่ยผมร่วงเลยนะบางคนเนี่ยผื่นขึ้นเงี้ยบางคนอาจจะแบบว่าหนักเข้าอาจจะแบบว่าเป็นผื่นขึ้นตามตัวไปเลยเงี้ยอย่างพี่มิ้นก็อยู่ในเคสหนึ่งเรามีความรู้สึกเฮ้ยไม่ได้สิเรายังต้องทำมาหากินอยู่เราต้องเลี้ยงครอบครัวอยู่แล้วเรายังมีงานแบบนี้อยู่ทำยังไงดีก็เลยหาข้อมูลเลยนะคะว่าเราเนี่ยควรจะหาผลิตภัณฑ์เสริมอะไรก็อยากจะแนะนำคุณผู้ชมว่ามิ้นท์ทานมาเยอะทานมาหลายยี่ห้อทั้งต่างประเทศเอ่ยทั้งในโซนยุโรปเอ่ยเอเชียเอ่ยสุดท้ายเนี่ยจะจบอยู่ที่ประเทศไทยของเราคือปลอดภัยสุดสำหรับมิ้นท์ก็คือผลิตภัณฑ์ V-Grow ที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้คุณผู้ชมทำไมถึงจบที่ตัวนี้รู้ไหมคะเพราะว่าพอมิ้นท์เข้าไปดูตัวสารสกัดของเขาทั้งหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันคือสารสกัดที่เราเคยกินตอนเด็กๆทั้งนั้นเลยอะนะคะอย่างภูคาวหรือผักข้าวตองอะคือเขาจะเป็นพืชชนิดนึงที่กินเป็นเครื่องเคียงอย่างพวกลาบเอ่ยพวกปลาต้มปลานึ่งปลาซิวปลาสร้อยแถวบ้านมินที่เชียงรายคือภูคาวเนี่ยมันเป็นผักทางเหนือนะคุณผู้ชมเป็นเครื่องเคียงเฮ้ยตอนเด็กๆฉันเคยกินนี่แม่ก็ให้กินมาตั้งแต่เด็กนี่ฉันก็ไม่ค่อยเจ็บป่วยเท่าไหร่ตอนเด็กๆอ่ะตัวต่อมานะคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ใน V-Grow ตัวเนี้ยนะคะหรือว่าสมุนไพรที่อยู่ในเนี้ยเฮ้ยมันคืออีก1ตัวเลยนะคะก็คือตัวกระชายกระชายแม่ก็เคยทำให้กินมาตั้งแต่เด็กนะคะตัวขมิ้นชันเราก็กินมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมคะนี่คือสมุนไพรไทยที่ดีมากๆอีกอันนึงคือมะขามป้อมเมื่อก่อนปีนอยู่หลังบ้านแล้วค่ะเด็ดมาแล้วจิ้มเกลือกินมะขามป้อมนี่ใช่อันนี้ผมยังคุ้นหน่อยเพราะว่าอันนี้แก้อาการไอด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่คอทุ่มแล้วได้กินมะขามป้อมเสร็จไปกินน้ำตาลน้ำหวานมากเลยอร่อยเลยนะคะและที่สำคัญนะคะยังมีพวกยีสต์แล้วก็เบต้ากูแคนนะคะซึ่งในนี้เนี่ยเขาจะสกัดนะคะมาจากตัวของพืชต่างๆซึ่งตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่ามันไม่เป็นโทษกับร่างกายแต่มันจะไปช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลได้สิ่งต่างๆที่อยู่ใน V-Grow ตรงเนี้ยคุณผู้ชมมิ้นบอกเลยว่ามันคือสิ่งที่คนไทยทุกคนคุ้นเคยมันคือสมุนไพรไทยที่สมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบรรพบุรุษของเราเขาทานมานานแล้วเพราะฉะนั้นเขาผ่านขั้นตอนของการรับประทานโดยธรรมชาติแต่พอยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันมีนวัตกรรมมันมีเทคโนโลยีเขาก็นำสารสกัดเหล่านี้นะคะมาผ่านนวัตกรรมผ่านเทคโนโลยีมีเลขที่อย.มีมาตรฐาน GMP เฮ้ยทุกอย่างสกัดมาให้เราได้ทานไม่ต้องไปแทะกินเหมือนสมัยก่อนแล้วนะทานกันง่ายเขาบอกว่าสมุนไพรหลายคนอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยบางอย่างอาจจะแบบไม่เคยกินไม่เคยรู้ว่ากินเป็นยังไงใช่ไหมไม่ลองไม่ได้ลองมาก่อนใช่อย่างพี่มีนะเป็นคนกินผักก็เลยอยากกินได้แต่ให้สมัยนี้หาทุกอย่างมารวมกันอะกินทุกวันแบบกินจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้เนาะต้มก็ขมจะเอามานึ่งเอามาทำอะไรทุกวันนี้ไม่มีเวลาหรอกคุณผู้ชมจะมาทำกับข้าวกินเพราะฉะนั้นวันนี้วีโกอ่ะเขาก็เลยสกัดมาในรูปแบบนะคะเป็นผงแล้วอยู่ในแคปซูลให้เราทานแค่วันละ1เม็ดวันละเม็ดวันละเม็ดคุณผู้ชมลองดูสิ่งที่มิ้นรับประทานวันละเม็ดวันละเม็ดกันลืมแล้วก็ทานก่อนนอนสิ่งที่ได้เลยนะกับตัวมิ้นเองเลยนะคะกับสมุนไพรทั้งหมดที่มิ้นได้1เลยคือนอนหลับสบายขึ้นต้องให้ตื่น 3:00 ตื่น 4:00 ตื่น 6:00 เราตื่นไม่เป็นเวลามันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อคืนฉันนอนอิ่มมากถึงแม้ว่าฉันจะตื่น 3:00 4:00 5:00มันไม่มีอาการง่วงเหงาหาวนอนตอนเช้านี่คือสิ่งที่มิ้นได้และมันจะมีความรู้สึกส่วนตัวมิ้นนะเฮ้ยฉันรู้สึกเฟรชชี่กระปี้กระเป๋าไม่ต้องกระตุ้นด้วยกาแฟต่อวันและที่ได้กับตัวเองคืออะไรมันมีไฟในวัย45คุณผู้ชมอันนี้พูดถึงเนาะมันจะมีแบบหน้าไม่แห้งแต่งหน้าติดผมไม่ร่วงมีพลังมาสี่งานไหนฉันสู้อย่างเงี้ยใส่รองเท้าส้นสูงยืนพูดยืนทำงานทำอีเวนท์ทุกอย่างมีพลังหมดเลยกลับบ้านไปกินอีกหนึ่งเม็ดนอนเนี่ยเราเป็นอย่างนี้ทุกวันวนลูปแล้วตื่นเช้ามาได้กับตัวเองอีกอย่างนึงนะคุณผู้ชมเฮ้ยฉันไม่น้ำตาไหลอ่ะฉันไม่คันลูกตาฉันน้ำมูกไม่ค่อยไหลแล้วอ่ะแล้ว
อาการภูมิแพ้ที่เคยมีก็ดีขึ้นใช่ไหมใช่อันนี้สำหรับพี่มินนะ คือเราทานทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเราอย่าลืมนะคุณผู้ชมเลือกที่จะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็หมั่นออกกำลังกายอันนี้ต้องทำควบคู่กันแล้วก็ลองทานวีโกเสริมกันไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเฮ้ยผื่นต่างๆเฮ้ยเราไม่ค่อยเป็นอะต่อให้เราแบบว่าช่วงนี้เนาะคุณผู้ชมโควิดเนาะเราล้างมือบ่อยมากปกติเราแพ้แอลกอฮอล์นะผิวเล็บเนี่ยจะแห้งหมดเลยอะแล้วไปเจอแอลกอฮอล์คุณภาพไม่ค่อยดีอะคือผื่นขึ้นมือเลยนะแล้วจะเป็นเม็ดใสๆขึ้นตามนิ้วอะเฮ้ยโอเคมันโอเคสำหรับเราเรารู้สึกว่าเมื่อร่างกายของเราอะอันนี้ตัวมินรู้สึกว่าเฮ้ยเมื่อร่างกายของเรามันเหมือนสดชื่นขึ้นแข็งแรงขึ้นอ่ะเราจะไม่ค่อยเป็นอะไรง่ายมันมีไฟในการสู้อ่ะจากข้างในของเราถ้าหากว่าแข็งแรงปรับสมดุลทุกอย่างสิ่งแล้วแล้วก็จะพร้อมที่จะทำงานหรือว่าใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองใช่คือต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตอนนี้มีเยอะมากหลายยี่ห้อคุณผู้ชมทานยี่ห้อไหนนะคะที่มั่นใจก็ทานได้แต่สำหรับมิ้นอ่ะมั่นใจของวีโกนะคะเพราะว่าราคาเขาไม่แพงหนึ่งกระปุกอ่ะแค่350เองวันนี้มาแล้วต้องมีโปรโมชั่นดีๆนี่ไงน้องฝากเราเจอกันบ่อยเนี่ยเราขี้ขอเราใช่ชอบขอชอบขี้ขอเราโปรโมชั่นดีๆชอบขอโบนะแฟนรายการหน่อยมารายการนี้ทั้งทีใช่ไหมคะน้องเต๋อไม่ขอน้องฝนก็ต้องขออยู่ดีปกติ1กระปุก350บาทคุณผู้ชม1กระปุกก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วสำหรับมิ้นเนาะแต่วันนี้จัดโปรพิเศษให้เอาไปเลยคุณผู้ชม3กระปุกในราคา 1,050 บาทไม่ต้องจ่ายถ้าคุณกดมาทาน50สายแรกวันนี้ให้คุณจ่ายเพียงแค่960บาท960บาท3กระปุกไปเลยนะได้ตั้ง3กระปุกในราคา960บาทคุณผู้ชมกดและโทรได้เลยที่หมายเลขโทรศัพท์0853458833 0853458844 0844559654หรือสแกน QR Code หน้าจอก็ได้นะคะคุณผู้ชมเร็วที่สุดตอนนี้คือ50สายเท่านั้นที่คุณจะได้3กระปุกจากราคา 1,050 บาทไม่ต้องจ่ายเนาะจ่ายแค่960บาทเท่านั้นเดี๋ยวมิ้นขออนุญาตนะคะย้ำเบอร์ให้รอบสุดท้ายเพราะต้องเรียนบอกว่าดีโกเนี่ยเราขายมานานแล้วลูกค้าเก่าเราจะเยอะแล้วโปรเนี้ยไม่ได้จัดมานานแล้วนะคะโปรนี้เพิ่งจะจัดวันนี้วันแรกเพราะฉะนั้นใครเร็วใครได้ปกติขายราคาเต็มไม่มีลดนะคะ3กระปุกเอาไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาจาก 1,050 บาทไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง960บาทเท่านั้นกดและโทรให้ทันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0853458833 0853458844ให้ไว้อีก1เบอร์ค่ะ0844559694หรือสแกน QR Code หน้าจอก็ได้เร็ววิธีไหนใช้วิธีนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วจะเรียนบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าแค่1กระปุกแรกอ่ะตัวมิ้นเองอ่ะรู้ได้เลยว่าเมื่อฉันทานแล้วมันเห็นการเปลี่ยนแปลงกับตัวเองชีวิตเราดีขึ้นมิ้นไม่เคยเปลี่ยนใจนะใครที่ซื้อเซต3กระปุกเนี่ยเอาแบ่งเลยค่ะคุณพ่อ1 คุณแม่1 หรือตัวเรา1หรือจะให้เป็นของฝากของขวัญนับรองได้เลยค่ะว่าเมื่อคนรอบข้างของเราแม้แต่ตัวเราสุขภาพดีแล้วอ่ะเราจะไม่เป็นภาระของใครเลยนะคะแล้วยุคนี้ด้วยเป็นยุคที่เราต้องดูแลร่างกายให้ดีนะคุณผู้ชมนะและยิ่งเดือนหน้ากรานนะก็จัดกระเช้าไปให้ผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่ดูแลสุขภาพกันได้960เองราคาน่ารักด้วยนะคะครับผม50ท่านแรกเท่านั้นนะครับผมเบอร์ตามที่คุณมินแจ้งเอาไว้นะครับผมโทรมาให้เร็วโทรมาให้ทันนะฮะใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่มินมากๆเลยนะคะจ้าขอบคุณค่ะครับผมพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอีกหนึ่งประเด็นร้อนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วก็ปากท้องของเราค่าไฟที่กำลังจะปรับขึ้นครับเราพร้อมให้คุณท่องเที่ยวอย่างสุขใจด้วยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุขการท่องเที่ยวที่จัดเต็มเหมือนพกบอดี้การ์ดไปด้วยทุกที่พร้อมมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวสุดประทับใจ SHA มาตรฐานความปลอดภัยเพื่อทุกคนพร้อมออกไปเที่ยวเมืองไทยอย่างไม่ประมาทกันนะคะหลายคนอาจมองทันแล้วเห็นแต่ข้อจำกัดแต่ทันเลือกที่จะยิ้มสู้ทุกวันเพราะมันทำให้ทันไปได้ไกลไกลกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดผมขอแนะนำซีรัมไฟเบอร์ใหม่มีใยอาหารเพิ่มการในระบบทางเดินอาหารช่วยกระตุ้นการขับถ่ายอร่อยซ่าเซเว่นอัพไฟเบอร์
เรื่องปัญหาปากท้องต่างๆตอนนี้นะคะไปทางไหนก็มีแต่ขึ้นหมดเลยก็บอกให้รัดเข็มขัดรัดเข็มขัดยังไงตอนนี้ผมรัดเข้ามาจนถึงน่าจะอีกนิดนึงกระดูกสันหลังแล้วรัดมากมันรัดมากแล้วมากแล้วคุณผู้ชมแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คือรัดเหมือนกันนะคะเอางี้เดี๋ยวก็จะหน้าร้อนแล้วเดือนหน้าอันนี้คือเข้าหน้าร้อนแล้วแต่ว่าเดือนหน้าจะร้อนสุดๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเป็นห่วงมากๆนั่นคือเรื่องของค่าไฟแน่นอนค่ะว่าบางบ้านเนี่ยอาจจะต้องแบบโหค่าไฟในช่วงเดือนเมษายนมันจะแบบจะสูงขนาดไหนอาจจะต้องดีตัวสูงขึ้นกว่าปกตินะฮะใช่แล้วเพราะว่ามีแนวโน้มว่าค่าไฟจะสูงขึ้นด้วยนะคะ คือล่าสุดนะคะเรื่องนี้นายคมกฤตตันตระวานิชค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะเขาได้บอกเอาไว้ค่ะว่าจากการประชุมกกพ.เมื่อวันที่16ที่ผ่านมานะคะเขามีมติว่าจะปรับขึ้นค่าไฟเป็นค่าไฟผันแปรนะคะหรือว่าค่า FT ค่ะสำหรับการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม2565โดยเรียกเก็บที่ 24.77 สตางค์ต่อหน่วยนะคะส่งผลให้อัตราค่าไฟเฉลี่ยเพิ่มขึ้นที่ 23.38 สตางค์ต่อหน่วยเป็น4บาทต่อหน่วยค่ะยังไงก็ตามนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นค่า FT สำหรับการเรียกเก็บในรอบเดือนพฤษภาถึงสิงหาคม2565ทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ตั้งแต่วันที่17ถึง27มีนาคมนี้ก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการค่ะนะฮะแต่ว่าตอนนี้หลังจากที่มีเรื่องของการประกาศว่าจะมีขึ้นค่าไฟในช่วงฤดูร้อนที่กำลังที่จะขึ้นจะถึงเนี่ยนะฮะก็มีอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลมาเนี่ยนะครับประเด็นที่นายธนกรวังบุญคนชนะนะฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชวนประชาชนให้ประหยัดพลังงานโดยการเปิดแอร์หรือเครื่องปรับอากาศเนี่ยอยู่ที่27องศาเซลเซียสนะฮะคู่กับการเปิดพัดลมเพราะว่าจะทำให้ประหยัดไฟได้ 10-30% คราวนี้พอท่านออกมาพูดอย่างนี้ก็เลยเป็นกระแสโต้เถียงกันในโลกออนไลน์โอ้โหดุเด็ดเผ็ดร้อนมากๆว่าไอ้ตกลงมันประหยัดได้จริงหรือเปล่าล่าสุดรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับก็ออกมาไขข้อข้องใจนี้เลยโดยบอกว่าเปิดแอร์ที่อุณหภูมิสูงนะครับพร้อมเปิดพัดลมประหยัดไฟได้มากกว่าเปิดแอร์อุณหภูมิต่ำอันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะหลักการเนี่ยก็คือการเปิดแอร์ที่อุณหภูมิสูงเช่นอุณหภูมิ27องศาเนี่ยนะฮะแอร์ก็จะกินไฟน้อยกว่าการเปิดแอร์ที่อุณหภูมิต่ำๆปกติที่บ้านเราเนี่ยก็อาจจะสัก25ลงไปจนถึง20 21แล้วแต่บางบ้านบางคนนี่ผมเห็นตั้ง18ก็มีอันนั้นคือกินไฟมากๆนะฮะเพราะว่ายิ่งตั้งอุณหภูมิต่ำเนี่ยนะฮะคอมเพรสเซอร์มันก็จะทำงานหนักนะครับผมพอเราตั้งอุณหภูมิสูงคอมเพรสเซอร์ก็ทำงานน้อยลง มันก็จะทำให้กินไฟน้อยลงด้วยนะคะแล้วที่สำคัญพัดลมตั้งพื้นเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้กินไฟเยอะเท่ากับเครื่องปรับอากาศคราวนี้พอเปิดควบคู่กันไปถ้าพูดถึงวัดจากจำนวนตัวเลขของบิลที่จะต้องจ่ายค่าไฟเขาบอกว่าว่ากันตามตรงก็ต้องบอกว่าถูกกว่าจริงๆแต่เย็นถึงใจคนที่อยู่ในบ้านนั้นหรือเปล่าอันนี้บอกไม่ได้อันนี้ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าค่าไฟอาจจะลดลงจริงๆเพราะว่าอันนี้เราก็ได้สอบถามมาบางคนนะคะที่เขาใช้วิธีนี้เหมือนกันเขาบอกว่าก็ลดลงนะพี่นะคะก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของเขานะคะสรุปก็คือว่าสิ่งที่ท่านได้พูดมานะคะการปรับอุณหภูมิแอร์มาเป็น27องศาเซลเซียสแล้วก็เปิดพัดลมควบคู่กันไปนั้นนะคะจะช่วยให้ประหยัดค่าไฟมากขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ลองไปทำตามดูนะว่าได้ผลยังไงบ้างนะสำหรับบิลค่าไฟในหน้าร้อนที่จะถึงนี้นะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะแอร์อย่าลืมล้างตามดิวด้วยอย่าปล่อยให้มันเกลือกลางเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักนะคะแล้วก็รวมไปถึงการปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมด้วยนะคะและที่สำคัญแผ่นกรองอากาศก็ต้องเอามาล้างด้วยเพื่อสุขภาพของพวกเราด้วยนะคะครับผมนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวเศรษฐกิจปากท้องที่นำมาฝากกันกับค่าไฟนั่นเองหมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาบ่าย 2:15 น.ครับผมนี่ขอบคุณเสื้อผ้าจากลาลาเลิฟครับค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ